วัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว Ambase ยี่ห้อโจโยรุ่น MA10B ก็จะมารีวิวกับเบสของผม Ibanez SR305E เป็น5สายนะครับก็คือต่อเบสต่อตรงเข้ากับแอมป์เลยก็แอมป์ผมจะปรับไปที่วอลลุ่มตรงกลางโทนตรงกลางแล้วก็เกนตรงกลางส่วนภาคแอคทีฟตรงนี้ผมก็ปรับไปที่ตรงกลางหมดแล้วก็ใช้เป็นฮัมมักกิ้ง2ตัวคือเบสตัวนี้จะบอกก่อนว่ามันจะมีซิงเกิลคอยล์โหมดซิงเกิลคอยล์โหมดฮัมมักกิ้งแล้วก็โหมดบูสต์โลนะครับผมก็จะปรับให้มันกลางๆให้หมดก็ลองฟังเสียงดูครับว่ามันจะเป็นยังไงก็นะครับตามราคามันก็แอบมีแตกปลายๆนิดหนึ่งอ่ะเรามาฟังเสียงโอเวอร์ไดรฟ์กันดูนะครับก็ตามราคานะครับราคามันรู้สึกว่ามันไม่เกิน 1,500 บาทก็มันก็เหมาะกับคนที่ซ้อมอยู่ในบ้านอยู่ในห้องเล็กๆฟังคนเดียวแต่ภาคแอมพลิฟายเออร์ผมว่าก็ตามราคานะครับมันก็ไม่ได้ล้ำลึกอะไรมากก็มีแค่วอลลุ่มโทนเกนก็เท่านี้ครับการรีวิวขอบคุณมากครับ